สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกคนครับปอกับผมคือเก่าเนาะครับกระจงแฟมิลี่ครับผมวิถีในพานอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะวันนี้พอกัน5 โมงกว่าแล้วพี่น้องเกือบ6 โมงแล้วครับนี่พามาตีมิมครับผมพอไป2 ห้างเนาะครับห้างหนึ่งอยู่ตำตำนี่แหละครับอยู่ไกลๆตำตำกะดีห้างใหญ่เติบอยู่ครับน้ำมันได้ที่ใหญ่อยู่สักหน่อยนะครับเนาะหาสะสมไว้ครับพี่น้องอากาศยามแรงครับพี่น้องแดดกะกำลังอ่อนๆนี่แหละครับพามาตีมิมพี่น้องกับตีสดๆเลยครับวันนี้ได้อันนี้มาครับพี่น้องนี่ครับไม่ต้องใส่ยาพ่นยาครับเอาบวบๆล้นเอาเลยครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยครบห้องครับนี่ครับปูนอยู่ครับเดี๋ยวพาเปียวเลยพี่น้องมาครับบ่เสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะครับมิมครับเอายาคนเอาโดดครับบอกบวบมันบ่ติดครับพี่น้องน้ำหวานกับบ่ใหญ่บ่ไหนหรอกพี่น้องมีน้ำหวานทำบ่บุนี่ครับตาเราหลวดพี่น้องก็ได้เอามีดใส่นั่นมาน้ำครับก็ครับหวานมีน้อยๆพี่น้องโอ้ยนี่ตะดางครับผมก็ครับก็ครับหวานไม่ค่อยมีหรอกพี่น้องอยู่ว่ามันดังเก่ามันกับบ่แมนนี่หน่อยเดียวพี่น้องแต่ถ้าดังมันไปกินครับพี่น้องครับประมาณบ่ใหญ่พี่น้องอันนี้ห้างแรกครับผมแต่ห้องเปียวห้างที่2เลยครับพ่อไว้แล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวเปียวห้างที่2กันเลยครับพี่น้องโอ้พี่น้องยืนสูงเหมือนครับห้างที่2คุณครับดำๆเห็นป่ะครับดำๆจุดตรงกลางนะครับนะครับยิ่งสูงไปแล้วครับเดี๋ยวเขาขึ้นเปียวเนาะพี่น้องเนาะนะครับเห็นป่ะครับพี่น้องทั้งดำๆนั่นแหละครับใหญ่เติบอยู่พี่น้องถ้าว่าน้ำหวานใหญ่บ่ใหญ่บ่แน่ใจเดี๋ยวเขาเอากันเลยครับพี่น้องโอ้ยครับหมดแรงหลายอย่างน้อยนะครับพี่น้องไปเอากันเลยครับนี่ครับทายวงไก่เลยครับพี่น้องน้ำหวานบ่มีพี่น้องมันบ่หลายมันบ่เต็มนะครับน้ำหวานเนาะครับน้ำหวานบ่เต็มนี่มันบ่ทันได้เต็มกับบ่ฮู้กันพี่น้องใหญ่อยู่ทําบ่เต็มพี่น้องพอเสียเวลาบวกบวกพี่น้องผมพลเอาเลยครับพอได้น้ำให้สูบบุหรี่นะครับเนาะเด็กหน่อยอย่าเอาไปเป็นอย่างย่างนะครับบ่ว่าแต่เด็กหน่อยเนาะผู้ใหญ่กะบ่สูบกะโอเคครับบ่แนะนำเนาะครับเนาะบ่มีน้ำหวานพี่น้องแต่ว่าหางใหญ่อยู่พี่น้องตัดเราเลยครับผมมือยังไม่ได้เอามีดไอ้นั่นมาครับเอาหอยนี่ครับ
มีดประจำตัวผมครับผมเดี๋ยวขอออกฟันก็ได้แม่มันบินหนีแล้วพี่น้องเห็นป่ะครับน้ำหวานกะมันก็มีน้อยๆครับบ่หลายโอเคพี่น้องไม่ค่อยมีน้ำหรอกพี่น้องคุณทางนี้มันมีน้ำเนาะพี่น้องแปลกครับมีตะดางครับงามอยู่ครับพี่น้องคุณครับน่ะมันจะได้พอสอนมันน่ะพี่น้องน้ำเอาไปยังครับเอาดางมากินก็ได้เนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวญาติลงต้นใหม่ก่อนพี่น้องโอเคครับผมโอเคครับผมลงมาแล้วครับนี่ครับน้ำอยู่พี่น้องน้ำหวานมันมีอยู่ดอกพี่น้องตะวันบ่เต็มครับมันบ่เต็มหูแล้วครับเนาะจะได้หลายเติบอยู่ดอกพี่น้องครับโอ้ยหางใหญ่ครับครับหางใหญ่อยู่พี่น้องโอเคแล้วครับมื้อนี้สองหางปอไว้เนาะเดี๋ยวผมสิย่างหาจะแถวนี้บ้างเนาะครับเนาะเพราะว่ามหาทุกปีมันหลายอยู่แล้วที่ยางหาจะเข้าจังคอยจิกกับบ้านเนาะพี่น้องโอเคครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปนี่พอแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะหลังจากยางหาแถวนี้เนาะครับแถวที่ผมเคยหาเนาะครับทุกปีเนาะครับแถวนี่ครับมันเป็นหล่องน้ำแล้วก็เป็นคลองน้ำนิดหน่อยครับทรงใบยาวปุ้นมันเป็นต้นหูเสือต้นใบมันห่างครับแห้งๆมันจะหลายครับนะครับไปทั้งนี้แหละแล้วก็องค์มณีครับทุกปีหลายครับผมทุกปีหลายมิมจะทั้งยังไงครับผมแต่ว่าปีนี้บ่เห็นครับผมเห็นอยู่2ครั้งครับเดี๋ยวมื้อหลังเขาจังค่อยว่ากันใหม่เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ได้2ครั้งงามๆเนาะพี่น้องก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ให้พี่น้องที่ตามรับชมเนาะครับเนาะมักกระไรถึงใจกับแช่เนาะพี่น้องบรรจงแฟมิลี่คือเก่าครับผมวิถีในฟ้านิสานวันเนาะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าสิพายให้พี่น้องไปเบิ่งอีหยังเฮ็ดอีหยังให้พี่น้องเบิ่งก็ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้บรรจงแฟมิลี่น้ําแน่ครับเป็นกําลังใจให้คนเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับเนาะจังไดก็ฝากพี่น้องทุกคู่ทุกคนเนาะครับเนาะวิถีอีสานบ้านเฮาก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเฮ็ดจากเลิกงานเลิกการมากอายุหากินไปเนาะพี่น้องเนาะจังไรก็จบคลิปแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะฝากบรรจงแฟ้มดีไว้ในอ้อมอกเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ